เชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2567นะคะก็เรากำลังสนทนาปฏิจจสมุปบาทในจิต1ดวงนะคะซึ่งในจิตทุกดวงเนี่ยค่ะก็มีเจตนาเจตสิกเป็นสหชาตะกรรมปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัวเจตนาก็จะถูกสงเคราะห์ลงเป็นองค์ของปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าสังขารนะคะแล้วก็ตัวภพอยู่ได้ทุกดวงเลยอ่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทในจิต1ดวงก็จะมีหลายองค์นะคะหลายองค์ที่มีในจิต1ดวงมีเจตนาเจตสิกผัสสะเจตสิกก็มีในจิตทุกดวงเวทนาเจตสิกนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกที่ว่ามี7ดวงเนี่ยจะต้องมีในจิตทุกดวงเลยนะคะแล้วก็ทุกท่านต้องจำได้ด้วยแล้วดูสิคะว่ามีความสำคัญมากเลยว่าเป็นองค์ของปฏิจจสมุปบาทนะคะแม้เป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกก็คือผัสสะเวทนาเจตนานี่3ตัวแล้วนะคะ3ตัวแล้วที่เป็นองค์ของปฏิจจสมุปบาทแล้วปรากฏในจิตทุกดวงเลยค่ะส่วนตัวจิตก็คือตัววิญญาณขันธ์นะคะก็แล้วเป็นวิญญาณขันธ์เป็นอายตนะที่6นี้ก็เป็นเรื่องราวของทุกขอริยสัจนะคะที่พระผู้มีพระภาคจะทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกรรมเนี่ยมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ค่ะทีนี้พระอาจารย์สมบัติท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าจะเข้าใจจิตได้ดีก็ต้องเอาเจตสิกมาอธิบายหรือจะเข้าใจเจตสิกได้ดีต้องเอาจิตมาอธิบายด้วยเพราะเขาเกิดร่วมกันแล้วเสร็จเราก็จะทำกิจหน้าที่แบ่งชาติการแบ่งชาติเนี่ยก็สัมพันธ์ทั้งเจตสิกที่ประกอบแล้วก็ลักษณะของจิตดังนั้นก็คือรู้ตัวใดตัวหนึ่งปั๊บเนี่ยสมมุติเราพูดตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาพูดจิตใดจิตหนึ่งขึ้นมานักศึกษาจะต้องมองเห็นเจตสิกที่ประกอบในจิตดวงนั้นเลยทันทีนะคะว่าเขาเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกันรู้อารมณ์เดียวกันเกิดที่เดียวกันนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความรู้จากที่เราเรียนธรรมะที่ถูกต้องก็จะต้องรู้แบบนี้นะคะส่วนอุปาทขณะของจิตเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นคือชาตินั่นเองอุปาทขณะของจิตคือการเกิดขึ้นตัวจิตก็ทำหน้าที่เป็น อายตนะด้วยเป็นอายตนะเนี่ยก็มีความหมายที่สำคัญมากที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนน่ะนะคะก็คือเป็นเรื่องวิชาของอายตนะเลยทำไมใช้ศัพท์คำนี้เพราะว่าเป็นเครื่องต่อบอกเกิดนะคะเป็นเครื่องต่อระหว่างอารมณ์ภายนอกนะคะกับอารมณ์ภายในกับอายตนะภายในกระทบกันเสร็จมารวมกันเสร็จก็จะเรียกว่าผัสสะก็จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเครื่องต่อนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เป็นการต่ออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในแล้วก็ยังเป็นเครื่องต่อบอกเกิดให้กิเลสเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเป็นเครื่องต่อที่ว่าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นวัฏฏะก็จะยืดยาวต่อไปดังนั้นเรื่องของอายตนะพระผู้มีภาคก็จะทรงสอนให้เราทำการวิจัยว่ามันก็คือวัตถุที่เกิดของจิตนั่นแหละเป็นอายตนะที่สำคัญของเราต้องทำปริญญานะคะคือจักขุประสาทะโสตประสาทะอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ในวิชาของอายตนะถ้าเรามาเรียนอายตนะเสร็จปั๊บก็คือการเรียน
ผูกประสาทะแล้วก็เรียนจิตนะคะเป็นอายตนะภายในที่จะต้องทำความเข้าใจว่าเออชีวิตมันเป็นไปก็คือเป็นแบบนี้นะคะนี้ก็เวลาเอามาลงในปฏิจจสมุปบาทจิตก็ทำหน้าที่เป็นอายตนะด้วยนะคะสำหรับในจิตหนึ่งดวงก็จะเอาจิตอย่างเดียวเลยเรียกว่าเป็นอายตนะที่6นะคะส่วนเจตสิกที่เหลือก็จะอยู่ในองค์ของคำว่านามนะคะความเกิดขึ้นของจิตคือชาตินะคะคืออุปาทขณะความตั้งอยู่คือขณะที่ชราแล้วก็ดับลงไปนะคะจิตทุกๆดวงเลยในความจริงของเขาอ่ะเขามีอายุแค่3อนุขณะย่อยเท่านั้นจิตทุกดวงของเราที่ผ่านมาเลยนะคะตั้งแต่จิตดวงก่อนหน้านี้นับย้อนไปแล้วก็จิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วมีปัจจัยพร้อมจิตดวงใหม่เกิดขึ้นอีกตั้งอยู่แป๊บหนึ่งเราก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเกิดใหม่ทุกๆขณะจิตจิตที่ดับไปแล้วก็ดับไปแล้วเป็นอดีตทันทีนะคะอันนี้เป็นความจริงหรือว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยเขายึดติดเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้ถ้าทำปริญญาแล้วมันจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยขณะจิตด้วยนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาการวิจัยจิตแต่ละประเภทนะคะทีละดวงเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านก็ในการพิจารณาปฏิจจสมบัติลงในจิตแต่ละขณะก็ไล่มาตั้งแต่อกุศลจิตทั้ง12แล้วก็กุศลครับกลุ่มกุศลเป็นโลกิยะแล้วก็โลกุตระนะครับไล่มาตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการอธิบายในชาติวิบากนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ทวิปัจจวิญญาณวิบากมโนธาตุแล้วก็วิบากมโนวิญญาณธาตุต่อไปก็จะเป็นวิบากเหมือนกันนะครับมีชื่อว่ามหาวิบากแต่คำอธิบายตรงนี้นะครับท่านก็สรุปในช่วงท้ายว่าในรูปาวจรวิบากอรูปาวจรวิบากโลกุตรวิบากก็จะเหมือนกับในมหาวิบากนะครับคือเนื้อหาที่กล่าวถึงตัวปฏิจจสมบัติในองค์ทั้งหลายที่มีความเป็นปัจจัยนะครับเกิดขึ้นโดยความอาศัยปัจจัยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็ตอนนี้อยู่หน้า211นะครับหน้า211มาตรงที่มหาวิบาก8เนื้อหามีดังต่อไปนี้นะครับมโนวิญญาณธาตุเป็นวิบากสรคตด้วยสมนัสแล้วก็บางดวงก็เป็นอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณบางดวงก็เป็นวิปยุตจากญาณมีรูปเป็นอารมณ์ข้อความลากก็คือมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมะเป็นอารมณ์หรือปารกอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกเพราะกามาวจรกุศลอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วในสมัยใดในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่6เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยปสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกข์เกิดเพราะปสาทะเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกข์เป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ครับอันนี้ก็
ป็นกลุ่มของมหาวิบาก8ดวงซึ่งก็ต่างกันโดยเวทนาบ้างต่างโดยมีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบหรือเป็นสังขาริกหรือสัตสังขาริกนะครับก็จึงมีความแตกต่างถึง8ประเภทนะครับอันนี้คือมหาวิบากซึ่งก็เป็นกลุ่มของที่เป็นผลของกามวจรกุศลนะครับผลของมหากุศลมาเดินนะครับก็มหากุศลนั้นมีความต่าง8ดวงผลก็มีความต่าง8ดวงคือผลที่เป็นสาเหตุทุกข์นี่นะครับก็จะมีการเกิดขึ้นของจิตที่มีปัจจัยนะครับโดยกล่าวโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลในเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็ต่างกันออกไปนะครับคือจะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและก็จะมีกลุ่มของธรรมะนะครับที่เป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์ที่รู้ทางใจในอรูปาวจรก็เช่นกันส่วนโลกุตระก็จะมีธรรมะที่เป็นนิพพานเป็นอารมณ์นะครับแต่จะไม่ใช้คำว่าความเกิดขึ้นแห่งของทุกข์นะครับท่านก็ใช้คำว่าความเกิดขึ้นของธรรมะนะครับในก่อนหน้านี้ท่านใช้คำว่าความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้นะครับถ้าเป็นโลกุตระก็ใช้คำว่าธรรมเหล่านี้ไม่ได้ใช้คำว่าของทุกข์นี่คือเนื้อหาที่กล่าวถึงกลุ่มวิบากนะครับวิบากที่เป็นสาเหตุกะท่านก็พูดยกมาแค่มหาวิบาก8ซึ่งตัวเนื้อหาในส่วนของขั้นที่เป็นมหาคัตตะหรือโลกุตระนะครับก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับคือก็มีการเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับคือวิญญาณเริ่มต้นตั้งแต่วิญญาณนะครับเนื่องจากเป็นจิตใช่ไหมครับเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยโดยจะไม่มีตัณหาก็อุปาทานไม่มีอวิชชานะครับไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ก็เป็นปฏิจจสมบัติโดยขณะในกลุ่มของจิตที่เป็นชาติวิบากที่เป็นสาเหตุทุกข์เชิญหมอแบ่งปันเพิ่มเติมครับค่ะถ้าเกิดพูดโดยสุตตันตนัยนะคะพวกจิตชาติวิบากเหล่านี้เฉพาะโลกิยะวิบากนะคะจะอยู่ตรงตำแหน่งของคำว่าวิญญาณกับตำแหน่งของคำว่าชาติตรงนั้นนะคะเฉพาะโลกิยวิบากทีนี้ที่อยากจะแบ่งปันก็คืออยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านทราบว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยค่ะแบบที่เรียกว่าเป็นกามาวจรกุศลน่ะคือในชีวิตเรานี่แหละมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็ทำบุญแบบกามาวจรกุศลน่ะนะคะคือมันเป็นจิตชาติกุศลจิตที่เป็นบุญเช่นในการกระทำบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ข้อนะคะให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือผู้อื่นอนุโมทนากับผู้อื่นน้อมบุญให้ผู้อื่นนะคะช่วยเหลือกิจการงานสาธารณกุศลต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าสมาทานศีล5ถวายสังฆทานให้อาหารปลาให้อาหารสัตว์แบบนี้นะคะเรียกว่าการทำบุญแบบกามาวจรกุศลรวมทั้งขณะเริ่มทำสมาธิด้วยโดยที่จิตยังไม่เป็นฌานในช่วงแรกก็เป็นกามาวจรกุศลกรรมนะคะและรวมทั้งการเจริญวิปัสสนาด้วยรู้จักนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนะคะแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์ของนามรูปนะคะอย่างนี้เป็นกามาวจรกุศลทำแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เกิดวิบากจิตค่ะวิบากจิตอะไรบ้างนะคะหน้าซ้ายเลย210หน้า210นะคะเป็นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวง
บรรทัดที่2เห็นไหมคะท่านบอกว่าเป็นเพราะกามาวจรกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอันใดที่ทำไว้แล้วก็คือทั้งฝ่ายการทำบุญทำบาปที่เป็นระดับกามาวจรนะคะก็จะส่งผลเป็นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงได้ถัดมาก็เป็นวิบากมโนธาตุ2บรรทัดที่2ลงมาใต้คำว่าวิบากมโนธาตุ2เนี่ยนะคะท่านก็จะบอกเราว่าเป็นเพราะกามาวจรกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอันได้ทำไว้แล้วนะคะทำบุญทำบาปอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยทำอะไรก็ช่างนะคะฆ่าสัตว์อันนี้ก็ฝ่ายอกุศลเนาะมันก็จะให้เป็นอกุศลวิบากก็เป็นได้ทั้งทวิปัญจวิญญาหรือวิบากมโนธาตุ2ดวงนี้นะคะถัดลงมาเป็นวิบากมโนวิญญาณธาตุ3ดวงท่านก็บอกอีกว่าเพราะกามาวจรกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็จะส่งผลทำให้วิบากมโนธาตุเกิดขึ้นนะคะแล้วอันสุดท้ายตบท้ายด้วยมหาวิบากจิต8ดวงไอ้มหาวิบากจิตอันนี้เฉพาะเป็นผลของกุศลนะคะเป็นผลของกุศลแล้วก็เลข8ก็คือเท่ากับกามาวจรกุศลกรรมที่มี8ดวงเวลาเราทำบุญบุญญกิริยาวัตถุ10ให้อาหารสัตว์นะคะหรือว่าให้เงินพ่อแม่หรือเจริญเมตตาภาวนามุทิตาอุเบกขาให้คนในครอบครัวคนในหมู่บ้านคนในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเจริญสมถะหรือจะเจริญวิปัสสนาเมื่อได้ปัจจัยพร้อมนะคะก็จะทยอยส่งผลเป็นวิบากจิตต่างๆเหล่านี้ดังนั้นคนที่ทำบุญทำบาปก็คือจิตค่ะเป็นคนทำคนที่รับผลของบุญของบาปเนี่ยก็คือเป็นจิตค่ะแล้วก็มีกรรมชรูปด้วยอยู่ในตรงนี้จะเน้นจิตหนูก็เลยรวบรวมให้มองให้เห็นว่ากระแสจิตที่เป็นไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเคยทำกรรมเอาไว้แล้วที่สำคัญในอดีตชาติอันยาวไกลนะคะอย่างที่น้องหมอปูนแชร์เรื่องชาดกต่างๆเนี่ยก็จะมองให้เห็นว่าโอ้โหอดีตชาติที่เราจำไม่ได้เลยเนี่ยเพราะเราระลึกชาติไม่ได้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะไปทำบุญทำบาปคนที่มีคุณมากหรืออะไรยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็มันก็ทยอยมาส่งผลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคำสอนในพระพุทธศาสนาค่ะว่าโดยเฉพาะไอ้ตัวทุกขกายวิญญาณเนี่ยอันนี้ก็คือสำคัญเนาะแล้วก็การที่รับรู้อารมณ์ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะที่ไม่มีใครอยากได้ยินอ่ะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสเนี่ยปรากฏว่าเป็นเรื่องที่เราทำเอาไว้เองนะคะตรงนี้ก็เลยโดยส่วนตัวก็เข้าใจแล้วนะคะเข้าใจแล้วว่าชีวิตคนเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าใครได้อารมณ์ที่ดีเราก็อนุโมทนากับเขาไปสึกเจริญมุทิตาใครกำลังรับอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เจริญกรุณาเนาะแล้วก็ใครที่เรารักเขาเราก็เจริญเมตตาทีนี้พระอาจารย์สมบัติท่านสอนดีนะคะท่านบอกว่าสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยโอ้โหพระอรหันต์ก็เยอะไปหมดเลยพระพุทธเจ้าก็ยังทรงพระชนอยู่การเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ท่านเหล่านี้นะคะก็มีผลมากโดยเฉพาะเจริญเมตตาพระอาจารย์จะพูดถึงการเจริญเมตตากับเจริญมุทิตาให้กับพระอรหันต์ในสมัยครั้งพุทธกาลก็เจริญง่ายมากเลยแล้วก็มีอานิสงส์แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปเจริญให้กับคนอื่นๆถัดไปอย่างนี้นะคะการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือพรหมวิหาร4เนี่ยต้องเจริญกับคนที่กำลังมีชีวิตเป็นคนเหมือนเรานะคะจึงจะได้ถึงฌานจิตอันนี้ในคัมภีร์ท่านพูดอย่างนี้ไว้ส่วนในการสงเคราะห์ลงปฏิจจสมุปบาทก็ไม่อธิบายแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกันทุกดวงเลยก็คือเราจะต้องรู้ว่าในจิตดวงนี้มีเจตสิกอะไรบ้างก็เอามาใส่เป็นอย่างที่ท่านบอกเราแล้วว่าจิตเนี่ยเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารองค์ธรรมก็คือเจตนาเจตสิกนะคะแล้วเสร็จแล้วบอกว่านามคือเจตสิกทั้งหมดที่เหลือนะคะเว้นไอ้ตัวสังขารเนี่ยก็เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยก็คือ
ตัวจิตเป็นปัจจัยทำให้เจตสิกเกิดพร้อมกันในขณะที่เขาเกิดนั่นแหละนะคะเสร็จแล้วก็มาพิจารณาว่าอายตนะที่6ก็คือวิญญาณนั่นเองก็คือเป็นจิตดวงเดิมนั่นแหละนะคะก็คือเกิดเพราะเจตสิกเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยนะคะก็ทีนี้ก็เอาจิตมาเป็นตัวปัจจัยว่าย้อนกลับมาว่าเจตสิกก็คือเน้นตัวผัสสะเนี่ยเกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยจริงๆแล้วมันคือการซ้ํากับบรรทัดด้านบนนะคะคือคําว่านามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยกับผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยนามตรงนั้นคือเจตสิกทุกดวงนะคะก็เข้าใจว่ายกเว้นเจตนาเพราะว่าเจตนาเอาไปแล้วข้างบนนะคะเดี๋ยวว่าข้างล่างเนี่ยก็หยิบเอาเฉพาะผัสสะเจตสิกมานะคะอย่างเดียวเกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยอายตนะที่6ก็คือตัววิญญาณนั่นเองเห็นไหมคะว่ามันซ้ำกันแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นการพิจารณาทีละคู่หลักของปฏิจจสมุปบาทเป็นการพิจารณาทีละคู่นะคะแล้วก็ท่านก็หยิบเจตสิกที่มีความซ้ำหรือเหมือนกับแบบสุตตันตภาชณีเนี่ยเอามาให้เราศึกษาว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดนะคะตามหลักของความพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบเราก็เรียนปัญญาของพระพุทธเจ้านะคะค่ะแล้วก็ในวงเล็บท่านก็อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นรูปาวจรกุศลปฏิจจสมุปบาทหรือว่าความเป็นปัจจัยของรูปาวจรอรูปาวจรที่เป็นชาติวิบากเหมือนกันเนี่ยหรือโลกุตระวิบากก็ยานชนะก็จะเหมือนกันคือวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยแบบนี้นะคะโลกุตระวิบากก็ได้แก่โสดาปฏิผลจิตสกทาคามิผลจิตอนาคามิผลจิตแล้วก็อรหัตตผลจิตค่ะผลจิตที่เป็นโลกุตระเนี่ยเป็นชาติวิบากเรียกว่าเป็นโลกุตระวิบากถ้าเป็นตอนบรรลุธรรมเรียกว่าโลกุตระกุศลตัวมรรคจิตเป็นชาติกุศลแต่ส่วนผลจิตเป็นชาติวิบากนะคะคือทำกุศลประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องเสวยผลของกรรมผลของโลกุตระมรรคกุศลเนี่ยก็คือเป็นโลกุตระวิบากนะคะจะเกิดต่อทันทีที่บรรลุธรรมเลยแล้วก็ตอนท่านเข้าพระสมาบัติเสวยวิมุตติสุขเนี่ยก็คือเข้าพระสมาบัตินานๆก็เป็นโลกุตระผลจิตเกิดนานๆตามความต้องการเลยแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์พระนิพพานก็เป็นธาตุที่สงบอย่างยิ่งนะคะเป็นธาตุที่ประณีตเวลาท่านเหมือนเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเวลาเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะสุขสงบเราจะนิ่งนะคะถ้ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยโลกุตระผลจิตเนี่ยก็ยิ่งสงบประณีตไม่มีประมาณเลยนะคะเพราะว่าไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งทั้งสิ้นแล้วก็มีสภาวะที่เป็นอมตะวิเวกนะคะนี้ท่านก็พระอริยบุคคลท่านก็จะชอบเข้าพระสมาบัติพระอริยบุคคลทุกท่านเข้าพระสมาบัติได้หมดเลยตามที่ท่านต้องการนะคะคือเหมือนกับว่าไม่อยากรับรู้อารมณ์ที่เป็นนามธรรมรูปธรรมและท่านก็รู้พระนิพพานแบบนี้นะคะวันนี้ก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะค่อยๆฟังไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่สำคัญก็คืออยากให้ตั้งใจฟังพระอาจารย์สมบัตินะคะเพราะว่าท่านสุดยอดแล้วล่ะบอกว่าจำนวนชั่วโมงเนี่ยมันพันกว่าชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจฟังให้หมดนะคะเพราะว่าการพูดทุกวันละ2ชั่วโมงถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเกิดเราจะฟังเนี่ยอย่างน้อยเราต้องฟังทุกวันละ2ชั่วโมงก็จะใช้เวลาประมาณ4ปีแบบเนี้ยนะคะถึงจะฟังท่านหมดเชิญอาจารย์มาเชิญต่อสาธุครับมีท่านใดจะสอบถามหรือจะแบ่งปันก็เชิญนะครับ
คมท่านวิบากก็เป็นอันจบนะครับต่อไปจะเป็นกลุ่มของชาติกิริยานะครับก็จะมีทั้งตาเหตุกกิริยามหากิริยารูปาวจรกิริยาเป็นต้นตามลำดับนะครับแสดงโดยในของปฏิจจสมุปบาทส่งข้อลงในองค์ตามสมควรนะครับเหตุกกิริยาจะมี3ดวงนะครับเหตุกกิริยาจิตมีแค่3ดวงคือมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุอันนี้พูดโดยธาตุนะครับแต่ถ้าพูดโดยจิตก็จะมีปัญจทวารวชนะมโนทวารวชนะแล้วก็อาศิตุปาทะนะครับอันนั้นคือเป็นชื่อของจิตที่ทำกิจที่แตกต่างกันเดี๋ยวถ้าแสดงโดยธาตุก็จะมี2กลุ่มนะครับก็คือมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นในหนังสือในเรื่องนี้นะครับจึงยกโดยในของธาตุล้อกับที่ผ่านมาครับมีเนื้อหาดังนี้นะครับมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบากสรคตด้วยอุเบกขาหรือโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์ข้อความรักก็คือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็มีธรรมะเป็นอารมณ์หรือปารกอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่6เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอธิโมกเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้กับในกลุ่มของโลกิยะจิตนี่นะครับก็จะมีคำสรุปตอนท้ายว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์นะครับซึ่งตรงนี้เหตุกกิริยานี้นะครับความที่เป็นกลุ่มของชาติกิริยาที่เป็นฝ่ายอโสภณะนะครับก็จะไม่มีประสาทะครับซึ่งต่างจากไอ้ตัวฝ่ายจิตกลุ่มโสภณะนะครับทั้งกุศลทั้งวิบากหรือกิริยาที่เป็นโสภณะก็จะมีประสาทะขึ้นมานะครับที่ว่าประสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนะครับแต่ในเนื้อหาตรงอธิบายเหตุทุกขกิริยา3นี่ก็จะไม่มีเนื่องจากเป็นฝ่ายของโสภณจิตนั่นเองครับเพราะไม่มีโสภณจิตเกิดร่วมด้วยไม่มีโสภณธรรมเกิดร่วมด้วยก็เรียกว่าโสภณจิตอันนี้ก็ของเราก็มี2ดวงนะครับคือปัญจทวารวชนะกับมโนทวารวชนะแต่ถ้าของพระอรหันต์ท่านมีครบนะครับอาจจะมีหัสสิตุปาทาด้วยผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์มีแค่2ดวงสำหรับอเหตุกกิริยานะครับและรวมถึงมหากิริยาแล้วก็อรูปวจรกิริยาอรูปวจรกิริยาด้วยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีแค่2ดวงเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ครับก็มีการส่งข้อลงปฏิจจสมุปบาทได้นะครับคือเรียกว่าแต่ลักษณะก็เกิดเพราะปัจจัยนะครับปัจจัยก็เป็นไปแบบนี้นะครับครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะก็อเหตุกะกิริยาจิต3เนี่ยก็คื
ตัวมโนธาตุมโนธาตุได้แก่ปัญจทวาราวัชนจิตนะคะเป็นจิตที่ขึ้นสู่วิถีทางปัญจทวารจะมีชื่อเฉพาะว่าปัญจทวาราวัชนจิตอันนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามโนธาตุนะคะส่วนมโนวิญญาณธาตุมี2ดวงคือเป็นมโนทวาราวัชนจิตเป็นจิตที่ขึ้นสู่วิถีทางใจเป็นจิตดวงแรกนะคะจะเป็นจิตชาติกิริยาตัดกระแสภวังคือทั้งมโนธาตุทั้งปัญจทวาราวัชนจิตและมโนทวาราวัชนจิตเนี่ยทำหน้าที่กระแสภวังเพื่อเตรียมที่จะขึ้นสู่วิถีจิตในการรับรู้อารมณ์ในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าภวังคจิตนั้นรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วเราจะจำไม่ได้เหมือนตอนเราหลับสนิทเราหลับสนิทเราไม่ได้ฝันเนี่ยเราไม่รับรู้อารมณ์ของโลกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าจิตอ่ะมันไปรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วแต่เราจะไม่รู้นะคะเราจะไม่รู้ยกเว้นว่าผู้ที่มีความสามารถมีการระลึกชาติได้อย่างแบบมีพลังจิตอย่างสูงมากสามารถที่จะรู้ว่าชาติสุดท้ายของตัวเองมีอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยก็จะค่อนข้างยากมากทีเดียวเลยค่ะอีกดวงหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นอเหตุนะคะเป็นกิริยาจิตที่ไม่มีเหตุประกอบอีกดวงหนึ่งก็จะเป็นจิตแย้มยิ้มของพระอรหันต์เกิดในชวนะนะคะเรียกว่าหัสสิตุปาทจิตหัสสิตุปาทจิตนะคะถ้าเป็นสะเหตุกะกิริยาจิตก็คือเป็นกิริยาจิตที่มีเหตุประกอบนี้ก็จะเป็นชวนะจิตของพระอรหันต์นะคะซึ่งท่านยังไม่ได้เอามาลงในส่วนตรงนี้นะคะก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นอเหตุกะกิริยาจิตจะมีแค่2คือ1ปัญจทวาราวัชนจิตมีชื่อหนึ่งว่ามโนธาตุ2มโนทวาราวัชนจิตกับหัสสิตุปาทจิตทั้ง2ดวงนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามโนวิญญาณธาตุนะคะมโนวิญญาณธาตุนี้จะเป็นอาณาจักรของจิตจำนวนเยอะมากเลยนะคะที่ไม่ใช่จิตที่ชื่อว่ามโนธาตุแล้วก็ไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณก็ให้ทุกท่านมาดูคือคำว่ามโนจิตที่เรียกว่ามโนธาตุเนี่ยจะมี3ดวงจะอยู่หน้าต่อทวิปัญจวิญญาณเกิดก่อนทวิปัญจวิญญาณคือปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตชาติกิริยาแล้วก็เกิดหลังเกิดต่อจากทวิปัญจวิญญาณเมื่อทวิปัญจวิญญาณดับลงก็จะเป็นสัมปติชนะจิต2ดวงนะคะเกิดขึ้นกุศลวิบาก1ดวงอกุศลวิบาก1ดวงนะคะสัมปติชนะจิตเป็นจิตชาติวิบากก็จะอยู่หน้า210ตรงคำว่าวิบากมโนธาตุมี2ดวงตรงเนี้ยเกิดต่อจากทวิปัญจวิญญาณเป็นจิตชาติวิบากแต่ไอ้ตัววิบากมโนธาตุ2ดวงเนี่ยคือสัมปติชนะจิตกุศลวิบาก1ดวงอกุศลวิบาก1ดวงกับปัญจทวาราวัชนจิตที่เกิดก่อนทวิปัญจวิญญาณเนี่ยค่ะ3ดวงเนี้ยมีชื่อเรียกเหมือนกันว่าทุกดวงเลยมีชื่อว่ามโนธาตุคือเป็นจิตที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มมโนธาตุจะมี3ดวงเป็นชาติวิบาก2เป็นชาติกิริยา1ค่ะแล้วอยู่ตรงตำแหน่งก็คือหน้าต่อทวิปัญจวิญญาณกับหลังต่อทวิปัญจวิญญาณนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตที่ชื่อว่ามโนธาตุนะคะเสร็จแล้วจิตที่เหลือทั้งหมดเลยที่หักทวิปัญจวิญญาณในจิต10ดวงออกไปกับหักมโนธาตุ3ดวงออกไปตรงนี้ก็เป็น13ดวงเนี่ยนะคะ10บวก3เป็น13ที่เหลือมีชื่อเรียกเหมือนกันเลยว่าเป็นกลุ่มจิตที่ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุจิตทั้งหมดมี89ดวงก็หักออกไป13ดวงที่เหลือก็เป็นมโนวิญญาณธาตุหมดเลยอันนี้เป็นวิชาเกี่ยวกับเรียกชื่อจิตโดยความเป็นธาตุจริงๆแล้วคือสิ่งเดียวกันต่างกันเป็นต่างกันเพียงพยัญชนะแต่เราจะต้องรู้เพราะในพระไตรปิฎก
ท่านก็จะใช้คำว่ามโนธาตุบ้างมโนวิญญาณธาตุบ้างเราจะได้เข้าใจว่ามันคือจิตดวงไหนอย่างนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเหตุเกิดของอเหตุกกิริยาจิตเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากอะไรเขาไม่ใช่เกิดจากกรรมเนาะเพราะว่าถ้าเป็นจิตชาติวิบากเนี่ยพยัญชนะท่านจะบอกว่าเพราะกามาวจรกุศลกรรมอันได้กระทําไว้แล้วหรืออกุศลกรรมบางอย่างที่ทําไว้แล้วก็จะทําให้เกิดจิตชาติวิบากแต่จิตชาติกิริยาเนี่ยจะไม่มีบอกเลยว่าทําอะไรไว้เพราะจิตชาติกิริยาไม่ได้เกิดจากผลของกรรมและก็ไม่ได้ส่งผลให้มีวิบากเกิดขึ้นด้วยจึงได้ชื่อว่าเป็นกิริยาจิตตรงนี้เป็นเรื่องของชาติของจิตนะคะชาติของจิตจะมี4ชาติคือกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติกิริยาชาติจะมีลักษณะความแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นชาติวิบากชาติวิบากเนี่ยจะเป็นผลของกุศลกับอกุศลนะคะส่วนชาติกุศลก็เป็นจิตที่ทำฝ่ายเหตุดีไว้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งผลไปเป็นกุศลวิบากชาติอกุศลเป็นทำฝ่ายเหตุเป็นการทำอกุศลกรรมก็จะส่งผลเป็นอกุศลวิบากจิตและกรรมชรูปที่ไม่ดีนะคะส่วนจิตชาติกิริยาไม่ส่งผลแล้วตัวเขาเองก็ไม่ใช่เป็นผลของกรรมแต่เป็นจิตที่มีจริงนะคะก็เลยพระผู้มีพระภาคเลยบอกว่าอันนี้เป็นชาติกิริยาหน้าที่ของชาติกิริยาคือเขาไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแล้วก็ไม่ใช่เกิดจากผลของกรรมด้วยถามว่าเกิดจากอะไรนะคะความเกิดขึ้นของเขาก็เนี่ยปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นตัวปัจจัยได้สบายเลยนะคะอย่างเช่นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยก็คือเจตนาเจตสิกนี่แหละค่ะเป็นปัจจัยให้อเหตุกกิริยาจิตเป็นปัจจยุบันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดเลยทุกองค์เลยที่ท่านไล่มาอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เกิดอยู่ว่าทำให้อเหตุกกิริยาจิตเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกนะคะเช่นอนันตระปัจจัยถ้าเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตที่เกิดต่อจากภวังคจิตเมื่อภวังคจิตดับลงตัวภวังคจิตนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีกำลังมากเลยในความดับไปนั้นน่ะโดยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยนัตถิปัจจัยอวิคตปัจจัยเหล่านี้นะคะตามที่เราเรียนไปก็แต่จะไม่มีกรรมมาปัจจัยไม่ว่าเป็นเรื่องของนานัคคณิกกรรมมาปัจจัยจะไม่มีแต่สหชาตกรรมมาปัจจัยมีนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารคือเจตนาเจตสิกเกิดในจิตทุกดวงอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นสหชาตกรรมมาปัจจัยไม่ได้เป็นตัวการกระทำกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดจิตดวงใหม่เนี่ยจิตดวงนั้นจะเรียกว่าเป็นจิตชาติวิบากนะคะถ้าเป็นสหชาตกรรมเนี่ยก็เกิดในจิตทุกดวงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดเป็นวิบากอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาเป็นจิตชาติกิริยาสาธุค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะสาธุครับที่จบไปก็เป็นเหตุกกิริยาต่อไปเป็นกลุ่มของสาเหตุกกิริยาเริ่มจากมากิริยา8นะครับก็เป็นสาเหตุกที่เป็นกามาวจระนะครับกามาวจรกามาวจรบุคคลก็จะมีนี่เป็นพระอรหันต์นะครับก็จะมีมากิริยาเกิดขึ้นและพระรมในสวรรค์ทั้ง6นะครับเนื้อหาละมีดังนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่หน้า212นะครับมหากิริยา8มโนวิญญาณธาตุเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่กรรมวิบากสรคตด้วยสมนัสหรืออุเบกขาสมุทัยด้วยญาณหรือวิปยุตด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์หรือ
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะเป็นอารมณ์หรือปารกอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกในสมัยใดในสมัยนั้นวิญญาเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่6เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยอัสสะเกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยปัสสาทะเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกเกิดเพราะปัสสาทะเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มของโลกิยจิตนะครับกิริยานี่จะไม่มีในโลกุตระนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าโลกุตระนี่เกิดขึ้นครั้งเดียวก็จะไม่มีไอ้กลุ่มที่เป็นกิริยาจะไม่มีนะครับมีแต่มรรคกับผลเท่านั้นซึ่งกิริยาตรงนี้นะครับที่ท่านกล่าวถือว่ามันไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแล้วก็ไม่ใช่วิบากไม่ใช่กรรมวิบากหรือเป็นผลของกรรมนะครับคืออันนี้ก็ด้วยอำนาจของพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคนะครับทรงจำแนกนามธรรมที่มีความแตกต่างกันโดยชาติที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแม้ว่านามธรรมจะไม่ปรากฏสีสันบนหน้าหรือรูปร่างหน้าตานะครับแต่พระองค์ก็ทรงทราบความที่จิตของผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะครับคือพ้นดับกิเลสทั้งหมดพ้นจากพวกกิเลสอาสวะอะไรทั้งหลายนะครับก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่โดยรวมก็เรียกว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นั่นนะครับก็จะมีความเป็นไปของจิตของท่านเหมือนคนทั่วไปนะครับคือท่านไม่มีกุศลกับอกุศลเท่านั้นแต่ว่าในชวนาของท่านเนี่ยนะครับก็ยังมีการเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ต่อจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นชวนาเนี่ยก็จะเป็นกิริยาเป็นกิริยาที่มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นนะครับในมหากิริยาทั้ง8นี้แสดงโดยนัยยะของปฏิจจสมบัติได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจิตทุกประเภทไม่ว่าจิตชาติไหนหรือจิตของใครก็เกิดเพราะปัจจัยทั้งนั้นนะครับเชิญหมอครับหมอสาธุค่ะที่แยกมหากิริยาจิตของพระอรหันต์ออกมาเพราะว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุนะคะคือจะมีอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุแล้วก็แบ่งออกเป็น8ดวงเหมือนมหากุศลจิตทั้ง8ดวงเลยเพียงแต่เปลี่ยนชาติกิริยาเนื่องจากพระผู้มีภาคทรงเนื่องจากพระอรหันต์เนี่ยค่ะท่านดับอาสวะกิเลสหมดแล้วดังนั้นชวนะของท่านจึงไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่ส่งผลอะไรอีกแล้วนะคะเพราะที่ส่งผลเนี่ยถ้าสังเกตปฏิจจสมุปบาทแบบสุตตันตภาชณีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารตัวนั้นคือเจตนาในจิต29ดวงมีกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลนะคะแล้วก็มีอกุศลอยู่ในนั้นน่ะนะคะเมื่อสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนั่นก็คือยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่แต่พระอรหันต์แทงตลอดอริยสัจพบทั้ง4รอบแล้วรอบสุดท้ายหรืออรหัตมรรคเนี่ยดับอวิชชาดับตัณหาดับฉีนมิทะดับสัมผัสปราปะดับหมดเลยนะคะอุทธัจจะอีกตัวหนึ่งที่ถูกดับด้วยอรหัตมรรคนะคะรวมทั้งโมหะด้วยโมหะก็คืออวิชชานั่นแหละซึ่งเป็นต้นตอของสังสารวัฏ
ดังนั้นวงจรปฏิจจสมุปบาทก็ขาดสะบั้นเลยเพราะไม่มีอาสวะกิเลสแล้วชวนะที่เกิดที่ตรงอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารคืออภิสังขารตรงนั้นเนี่ยจึงเปลี่ยนชาติเป็นชาติกิริยาแล้วชาติกิริยาของพระอรหันต์ตรงนั้นก็คือสังขารก็ไม่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณเพราะว่าดับปฏิสนธิได้ซึ่งเป็นเข็มมุ่งของพระอรหันต์นะคะท่านต้องการที่จะดับปฏิสนธิหรือภริยาบุคคลทุกท่านเลยตั้งใจเดินทางไปที่อรหัตตมรรคเพื่อจะไม่เกิดอีกเพราะการเกิดมันชาติทุกข์ชาติเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์นะคะอันนี้คือคนมีปัญญาสูงๆเยอะๆก็จะเพ่งพินิจแบบนี้นะคะว่าความเกิดเป็นทุกข์แล้วชื่อเรียกก็ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุเช่นกันเพราะว่าด้วยหลักเดิมว่าอีก8ดวงเนี้ยไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณแล้วก็ไม่ใช่มโนธาตุ3ดวงนะคะก็อยู่ในกลุ่มของจิตที่เหลือทั้งหมดเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนะคะเป็นชาติกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่กรรมวิบากนะคะเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายที่อยากให้มองก็คือมหากิริยาจิตของพระอรหันต์ที่อยู่ในชวนะเนี่ยยังเป็นกองทุกข์นะคะอยู่ในกลุ่มทุกขาริยสัจค่ะนะคะเพราะเราต้องจำหลักว่าโลกุตระเนี่ยมี9นวะโลกุตระธรรมมี9คือโลกุตระมรรคจิต4ดวงโลกุตระผลจิต4ดวงพร้อมเจตสิกที่ประกอบแล้วก็พระนิพพานนะคะเป็นโลกุตระธรรมไม่ชื่อว่าเป็นกองทุกข์โลกียธรรมทั้งหมดเป็นกองทุกข์นะคะเป็นกองทุกข์นี้ก็แบ่งปันไว้เท่านี้นะคะวันนี้สำหรับการเรียนปฏิจจสมุปบาทในจิตก็ยุติแต่เพียงเท่านี้ยกเวลาให้น้องปูนนะครับได้เจริญกุศลประจำวันเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีพี่หมอครับเดี๋ยวคิดว่าวันนี้แชร์เรื่องอะไรเห็นบอกว่าเมื่อกี้หมอพูดเรื่องเจตนานะครับใช่ไหมครับก็เป็นสังขารก็โดยองค์ธรรมเป็นเจตนาเจตสิกซึ่งเนี่ยก็พระพุทธองค์ก็บอกว่าเต่าเจตนาว่าเป็นกรรมใช่ไหมครับจะบุญจะบาปก็ดูที่ตัวเจตนาเป็นหลักนะครับก็มันมีชาดกอันหนึ่งด้วยน้องก็แชร์แล้วกันนะครับว่ามีว่าทำเรื่องนี้เป็นบาปหรือเปล่านะครับก็คือชาดกเรื่องนกกระทาเคยได้ยินติดตีละชาดกใช่ไหมครับชาดกนี้มันจะมีเรื่องนกเยอะนะมันจะมีเดี๋ยววันนี้ผมโพสต์ไอ้นี้กุณาละชาดกนี้นกดูว่าวใช่ไหมครับโมละชาดกโมระนี้นกยูงก็จะเป็นชาดกเรื่องนกยูงติดปีกปีกนี่ปีกเนี่ยแปลว่านกกระทาติละชาดกชาดกเกี่ยวกับนกกระทาคราวนี้ในที่ผมเคยเจอนี่ติดติละชาดกนี้รู้สึกจะมีหลายอันนะครับมันคือถ้าไปเซิร์ช Google เซิร์ชในเว็บ 84,000 นะครับก็อาจจะเจอหลายอันแต่อันที่นี้ที่จะมาแชร์ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราหุลนะครับก็คือท่านก็ปารภประมาณว่าเนี่ยพระราหุลเนี่ยนะเขาพูดง่ายๆว่าเหมือนมีภิกษุเขาก็ชื่นชมพระราหุลเนี่ยว่าเป็นเรียกว่าเป็นพระที่เป็นสามเณรตอนนั้นท่านก็ยังเป็นสามเณรอยู่หรอกสามเณรที่คงแก่เรียนนะอายชั่วกลัวบาปอะไรประมาณนี้ครับพระพุทธองค์ก็บอกว่าคุยอะไรกันอยู่ตามสไตล์นะครับแล้วท่านก็บอกว่าอ๋อคุยเรื่องพระราหุลนะความจริงพระราหุลเนี่ยนะเขากลัวบาปมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ชาติก่อนแล้วท่านก็เลยเล่าสมัยพระราหุลเป็นนกกระทาครับเดี๋ยวพระราหุลเนี่ยก็เป็นนกกระทาแล้วก็โดนนายพรานจับไปอยู่ในกรงนะพอโดนนายพรานจับไปอยู่ในกรงเนี่ยนายพรานก็ใช้เป็นนกต่อความหมายก็คือว่ากะว่าเดี๋ยวนกกระทาตัวเนี้ยจะไปร้องจิ๊บๆอะไรทั้งหลายนะแล้วก็นกกระทาฝูงทั้งหลายที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยก็จะมาแล้วท่านนกกระทาทั้งหลายมาเนี่ยท่านก็จะจับนกกระทาทั้งหลายประมาณนี้ก็คือเอาพระราหุลอดีตชาติพระราหุลเนี่ยเป็นนกต่อนกกระทาตัวนี้ก็เหมือนมีสติปัญญาระดับหนึ่งนะสติปัญญามากเลยแหละท่านก็ตั้งใจว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราไปร้องเนี่ยนะเดี๋ยวเพื่อนเราเข้ามาแล้วโดนจับฝูงนกกระทาก็จะโดนจับดังนั้นจะไงจะไม่ร้องตั้งใจก็
นายพรานก็เลยรู้สึกว่าทำไมนกกระทาตัวนี้มันแปลกๆไม่ยอมร้องสักทีอะไรเงี้ยก็เลยเอาคล้ายๆกับไปทรมานนะครับคล้ายๆเอาไม้เอาอะไรไปเขี่ยไปตีให้ท่านร้องอ่ะก็ไปตีหัวนกกระทาให้นกกระทาร้องอะไรครับแล้วนกกระทาก็โดนตีหัวก็เจ็บนะก็ร้องขึ้นมาก็เผลอร้องขึ้นมาแล้วพวกนกกระทาเพื่อนๆกันก็เลยมาสุดท้ายก็โดนจับไปอะไรประมาณนี้โดนจับไปคราวนี้นกกระทาเนี่ยก็เสียใจโดดเป็นนกกระทาที่ดีมากเสียใจแล้วเนี่ยแล้วนี่บาปหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาจะร้องอ่ะแต่ว่าเราเห็นไอ้เพื่อนก็ตายเพราะเราอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงนะมีใครมาบอกให้ได้ว่าบาปหรือไม่บาปอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนวันหนึ่งในพรานเนี้ยก็เลยไปอยู่ใกล้ๆอาสมของฤาษีอะไรหน่อยแล้วก็เจอหนักไปสมองเนี้ยนกกระทานี้ก็แบบงั้นถามฤาษีหน่อยว่าอะไรฤาษีอยู่แถวนั้นฤาษีก็ถามฤาษีว่าเนี่ยเรื่องราวเหมือนสตอรี่เป็นอย่างเงี้ยฉันผมบาปหรือเปล่านะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาหรอกแต่ว่าก็ร้องแล้วเพื่อนก็ตายจริงอะไรเงี้ยฤาษีก็เลยบอกว่าไม่ก็ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายชั่วกลัวบาปไม่ได้ตั้งใจจะมีความขวนขวายในการความขวนขวายน้อยในการทำบาปเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านร้องไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรเงี้ยครับนกกระทาก็เลยค่อยดีใจขึ้นมาหน่อยอะไรทำนองเนี้ยเสร็จแล้วก็เรื่องก็จบประมาณเท่านี้นะครับสุดท้ายในผ่านนี้ก็ลุกขึ้นออกไปลาฤาษีไปอะไรเงี้ยครับท่านก็สรุปว่าเนี่ยนกกระทาเนี่ยก็คือเนี่ยหายชั่วโกบาปมาตั้งนานแล้วล่ะซึ่งก็คือพระราหุลนั่นแหละแล้วฤาษีที่เป็นคนชี้แจงปัญหาให้เนี่ยก็คือเราตถาคตอะไรประมาณเนี้ยเรื่องนี้มันจะมีสตอรี่เกี่ยวตอนสังคายนานิดหนึ่งครับที่อันนี้แต่นี้ผมยังไม่เจอข้อความในพระไตรปิฎกเป๊ะๆนะครับแต่ว่ามีเหมือนคุ้นๆมีคนเคยเรียบเรียงเล่าให้ฟังก็คืออันนี้เล่าแถมแล้วกันนะมีเวลานิดหนึ่งถ้าสังคายนาครั้งที่3เนี่ยประมาณปีพ.ศ .2200 กว่าใช่ไหมครับ230อารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอโศกเนี่ยเขาตอนแรกเจ้าโศกท่านจะโหดๆนะอารมณ์โหดๆไปลบนั่นรบนี่นะแล้วก็ต่อมาท่านก็มานับถือศาสนาพุทธเพราะว่าฟังธรรมจากนิโคทัสสามเณรเสร็จแล้วท่านก็ทำนุบำรุงศาสนาอย่างดีอะไรเงี้ยปรากฏศาสนาพุทธก็เลยรุ่งเรืองทำนองเนี้ยพอรุ่งเรืองมันก็มีเขาใช้คำว่า side effect เหมือนกันมันก็มีผลข้างเคียงนิดนึงก็คือมีเยลถีนอกศาสนาเนี่ยมาปลอมมาบวชเพราะว่ามันก็รุ่งเรืองไงก็อิสได้ลาสกาละมั้งก็เลยมาบวชไปบวชมาปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าพระที่ดีๆก็เหลือไม่อยากร่วมสังฆกรรมด้วยอะไรเงี้ยไม่ลงอุโบสถร่วมอะไรเงี้ยก็เลยมีปัญหาตามมาอะไรเงี้ยพระก็เลยไม่ลงสังฆกรรมร่วมกันเสร็จแล้วพระเนี่ยท่านพระเจ้าโศกเนี่ยก็เห็นปัญหาก็เลยไปบอกอำมาตย์บอกว่าเดี๋ยวไปจัดการคล้ายๆกับไปจัดการนะไปจัดการพระที่ไม่ปลอมมาบวชให้ออกไปนะเสียงประมาณเท่านี้ปรากฏว่าอำมาตย์ที่ไปนี้ก็แบบทำเกินกว่าเหตุน้องไงว่าทำเกินกว่าเหตุคือแทนที่จะไปจับศึกธรรมดาเนี่ยเรียกว่าไปฆ่าเลยคือไปฆ่าพระที่เป็นเดียร์ละทีพระปลอมมาที่บวชคือไปฆ่าปุ๊บก็ก็จำนวนหนึ่งเลยแล้วค่อยพอมารู้ท่านพระเจ้าโศกรู้ก็ในใจคงประมาณว่าแย่แล้วซวยละแล้วเนี่ยฉันจะบาปไหมเนี่ยฉันไปบอกให้อำมาตย์เนี่ยไปจัดการแต่ฉันก็ไม่ได้อยากให้ฆ่านะแต่ฉันก็เป็นต้นเหตุไปบอกเนี่ยท่านก็กังวลใจว่าจะบาปหรือเปล่าก็เลยถามคนแถวนั้นป้าแถวนั้นว่าเนี่ยมีอย่างเงี้ยบาปไหมก็ไม่มีใครตอบได้คือไม่ได้มีคนแม่นพระธรรมวินัยเยอะแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยปัญหาแบบเนี้ยต้องถามกูรูนะคนเดียวที่จะตอบได้เนี่ยคือพระโมคคัลลิบุตติสสะเทระก็เลยไปนิมนต์พระโมคคัลลิบุตติสสะเทระมาประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นนิมนต์ทั้ง3ครั้งนะคล้ายๆแบบคงเบ้งเลยคล้ายๆแบบไปจนครั้งที่3ท่านมาแล้วท่านมานี่ท่านก็มาเนี่ยครับพระเจ้าอโศกก็ถามพระโมคคัลลิบุตรก็ตอบว่ามหาวัพพิตรนี่ก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้พระปลอมเหล่านั้นเนี่ยต้องตายไปก็ไม่ได้มีเจตนาปานาติบาตแต่แรกดังนั้นก็ไม่บาปอะไรเงี้ยครับก็ให้สบายใจทำนองนี้ครับท่านก็โอ้สบายใจขึ้นทำนองเนี้ยแล้วก็โมคคัลลิบุตติสสะเทระเนี่ยก็
เหมือนจะยกอ้างเนี่ยครับปิติละชาดกเนี่ยมาเป็นเครื่องคล้ายๆกับเครื่องซัพพอร์ตเป็นเอวิเดนซ์ว่าไอ้คำถามเนี่ยมันมีมาแล้วนะมันมีคนที่เคยถามประมาณนี้อยู่แล้วนะดังนั้นก็ให้สบายใจได้หลังจากนั้นก็เหมือนพระโมคคัลลิบุติสัทเถระก็มาอยู่ในรั้วในวังท่านก็เป็นประธานสังคายนาครั้งที่สามใช่ไหมครับจนสำเร็จก็พอเป็นประธานสังคายนาที่สามจนสำเร็จก็เนี่ยครับเกิดคัมภีร์คาถาวัตถุเป็นหนึ่งใน7คัมภีร์ของอภิธรรมปิฎกเข้ามาเสริมเข้ามาด้วยครับเนี่ยก็แถมเรื่องสังคายนาครั้งที่สามติติราชาโดกแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับสาธุครับได้ความรู้มากเลยแล้วก็พี่ก็เพิ่งทราบว่าอดีตชาติของท่านพระราหุลเคยเป็นนกกระทาขอบคุณน้องปูนมากนะคะแล้วก็เพิ่งทราบว่ากระถาวัตถุเกิดตอนสมัยพ.ศ.ประมาณ200ใช่ไหมคะคือสังคายนาครั้งที่3ก็คงจะพอๆกับเรื่องของเดี๋ยวนะคำถามที่กษัตริย์กับพระสององค์คุยกันอะที่พี่แอร์เขาเรียกว่าอะไรนะที่พี่แอร์ทำหนังสืออะมิลินทปัญหาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่คือช่วงนั้นด้วยกันไหมคะกระถาวัตถุกับมิลินทปัญหานี่ในยุคเดียวกันไหมคะเข้าใจว่ามิลินทปัญหาเดี๋ยวต้องถามจะเผชิญผมเข้าใจว่ามิลินทปัญหาหลังจากนั้นหน่อยเพราะว่าสังคายนาครั้งที่สามเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะประมาณสองเลขมันจะจำง่ายครับ234ประมาณเนี่ย230กว่าแต่ว่ามิลินทปัญหาเนี่ยเกิดก่อนวิสุทธิมรรคเนี่ยจะประมาณ900แต่ว่า900เท่าไหร่นี้ผมอ่านหลายที่นี่ไม่ค่อยตรงกันนะครับก็เลยไม่ถือว่าจำเลขแล้วกันก็900อ่ะ900ถึง 1,000 ครับเพราะฉะนั้นมิลินปัญหาเข้าใจว่าจะอยู่กึ่งกลางเนี่ยครับระหว่างนี้ถึง200กว่าจนถึง900กว่า900กว่าเนี่ยเป็นวิสุทธิมรรคส่วนอภิธรรมวัฏสงสารเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณ 1,000 ละเลข 1,000 ละ 1,000 นิดๆ 1,100 1,200 ประมาณเนี้ยครับเนติปกรณ์ล่ะโอติเนตินี่พระมหาจักรยานะดังนั้นเมติปกรณ์นี้น่าจะเก่ากว่าคือหมายความว่าพอเนติปกรณ์นี้เป็นพระมหากัจจยนะทำรวบรวมใช่ไหมครับพระมหากัจจยานี้ทันพระพุทธองค์ดังนั้นน่าจะมีการรวมแล้วอันนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่ารวมแล้วมาพับลิชเรียกว่ามารวบรวมช่วงไหนนี่อันนี้ไม่แน่ใจตัวเลขโอเคครับขอบพระคุณครับเชิญคุณอาสุโมกค่ะมิลินทปัญหาเนี่ยประมาณพ.ศ.500ครับสมัยพระเจ้ามิลินทะเขามีชื่อภาษาอังกฤษภาษาบาลีด้วยค่ะครับอังกฤษนี่คือเนมานเดอร์เนมานเดอร์เนี่ยสืบสาวทางประวัติศาสตร์ได้ไปอยู่ประมาณพ.ศ. 500 500นิดๆอะไรทำนองนั้นนะสาธุโชคค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะคะขออนุโมทนาทุกท่านเลยที่ทำกุศลใหม่ๆในวันนี้นะคะเชิญพี่แต๋วนำสวดมนต์ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับทุกท่านนะคะเชิญบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุค่ะขอบพระคุณคุณหมอขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญค่ะสาธุค่ะกราบสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุครับกราบสาธุค่ะขอบคุณค่ะ